มึงก็ซ้อมในตึกกูมีเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ในการฟิตซ้อมอ่ะที่ดีแล้วแต่ทำไมคุณไม่เก่งแต่ทำไมคุณมาเมืองไทยผมว่าอยู่ที่การฝึกสอนแล้วก็การให้วิชากับเด็กผมว่าตัวนี้สิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากกว่านะครับชื่อจริงว่าแสงเทียนน้อยสอนลุงโน่นี่อาจารย์ผมตั้งให้เพราะว่ามวยไทยเราจะต้องมีชื่อใช้ชื่อในการชกมวยครูบาอาจารย์จะตั้งชื่อให้แบบเป็นสิริมงคลครับบ้านเกิดผมอยู่ที่ผมเกิดที่จังหวัดปทุมธานีครับว่าแล้วผมก็ต้องไปซ้อมมวยที่กรุงเทพอาชีพของผมนะครับก็จากเป็นนักมวยครับพอเลิกเป็นนักมวยก็มาตั้งค่ายมวยครับก็สอนนักมวยไทยเราแล้วก็ได้สอนนักมวยชาวต่างชาติด้วยที่มาเรียนก็เลยเป็นอาชีพไปเลยครับเริ่มชกมวยหัดชกมวยอายุ13ขวบครับแล้วก็เลิกชกก็33อายุ33ปีทำไมผมเริ่มชกมวยอะเข้าใจตัวเองเหมือนกันเพราะว่าตอนนั้นตอนอายุ13ขวบเนี่ย12ขวบ13ขวบใกล้ๆบ้านผมมันมีค่ายมวยอยู่แต่เราเห็นผู้ชายกลุ่มนึงอายุประมาณ20ปี22ปีเงี้ยประมาณ 4-5 คนน่ะเขาจะออกวิ่งกันประมาณตี5ตี5ทุกวันเลยจนเรากับพี่ชายผมกับพี่ชายมานั่งดักเขาที่หน้าบ้านตอนตี5ว่าอยากจะรู้ว่าเขาวิ่งทำไมกันทีนี้เราก็ใส่รองเท้าใส่ชุดเตรียมวิ่งเลยพอเขาเดินผ่านหน้าบ้านเราออกไปเพื่อออกไปวิ่งเราก็ตามหลังวิ่งไปจนวิ่งไปจนเขาก็กลับบ้านวิ่งกลับบ้านเราก็วิ่งกลับจนเขาหยุดพักเดินเราก็เข้าไปถามกับพี่ว่าพวกพี่อะวิ่งกันทำไมวิ่งเพื่ออะไรกันเขาบอกว่าเขาเป็นนักมวยมาทำหนึ่งเราก็เฮ้ยเป็นนักมวยเหรอตอนนั้นเราก็เคยดูมวยแต่เป็นภาพขาวดำเป็นมวยสากลดูมูฮัมหมัดอาลีจอร์จฟอร์แมนเนี่ยเรารู้จักในวัยอายุ12 13ขวบเนี่ยครับเขาก็สนใจให้วิ่งเพื่อเป็นนักมวยเราก็เลยอยากเป็นนักมวยก็เลยถามว่าพี่ค่ายมวยอยู่ที่ไหนครับเดี๋ยวผมกับพี่ชายจะไปซ้อมมวยนั่นคือจุดเริ่มต้นครับผมได้เป็นนักมวยแล้วนะครับตอนแรกๆก็ไม่เราคือว่ายังไม่เก่งยังโนเนมอยู่แต่พอเราชกไปแล้วเราเก่งขึ้นได้ชกกับคู่ชกที่เก่งขึ้นนะครั้งนี้ก็จะมีเงินรางวัลตามมามีชื่อเสียงตามมาก็จะชื่นชอบตรงนี้นะครับแล้วก็เรามีรายได้เราก็ได้เงินจากการชกมวยก็ได้มาดูแลครอบครัวดูแลพ่อแม่ดูแลพี่น้องได้ปลูกบ้านให้พ่อแม่นะครับได้เรียนจบจนถึงม.6นะครับก็เป็นความภูมิใจที่ได้จากการชกมวยนะครับเพราะทีแรกเราไม่รู้ว่าชกมวยเราได้สตางค์รู้แต่ว่าเขาเก่งอย่างเดียวแต่ว่าเราไม่รู้ว่าได้ตังค์ด้วยแล้วก็มีชื่อเสียงด้วยเราไม่รู้จนมาประสบกับตัวเราเองโอ้เราก็ภูมิใจมากเดินไปไหนไปดูหนังไปเที่ยวห้างนั่งรถแท็กซี่ขึ้นรถเมย์มีแต่คนถามว่าใช่แสงเทียนน้อยไหมปลื้มใจดีใจภูมิใจตัวเองครับเนี่ยนี่ที่ชอบที่ได้มาจากการชกมวยครับสิ่งที่ยากที่สุดเลยนะครับคือหัวใจของการเป็นนักมวยเลยนะครับไม่ใช่ว่าการชกมวยนะครับไม่ใช่การซ้อมมวยนะครับสิ่งที่ยากที่สุดของนักมวยเลยคือการลดน้ำหนักครับการลดน้ำหนักนี่เป็นการที่ทรมานจิตใจมากเราจะชนะใจตัวเองได้ไหมลดน้ำหนักแล้วเราทำน้ำหนักไม่ได้เพราะว่าตัวเราเองหิวแล้วเราก็แอบกินน้ำแอบขโมยกินข้าวนี่เราก็ทำน้ำหนักไม่ได้เราก็ไม่พอถึงเวลาวันชกเราไปชั่งน้ำหนักไม่ได้คู่ต่อสู้เขาก็ไม่สามารถชกกับเราเพราะว่าเราน้ำหนักโอเวอร์น้ำหนักเราเยอะกว่าเขาก็ไม่ชกด้วยแต่ถ้าจะชกด้วยเพื่อไม่ให้เสียรายการคุณก็ต้องเสียค่าปรับเป็นเงินให้เขาไปนะครับแล้วคุณก็ชกก็แพ้บางครั้งเป็นแบบนี้บ่อยๆโปรโมเตอร์ก็ไม่จัดคุณเพราะว่าคุณไม่ทำตามสัญญาน้ำหนักคุณเกินเหมือนกับว่า
เป็นการเอาเปรียบผู้ต่อสู้สิ่งนี้นะครับการลดน้ำหนักเนี่ยคือสิ่งที่ยากที่สุดของนักมวยการเป็นนักมวยครับนักมวยเรานะครับเวลาชกนะครับอย่างสมัยพวกผมเนี่ยสมัยผมต่อยหรือสมัยก่อนหน้านี้ชกกันเนี่ยตั้งแต่ยกที่1ยกที่5เลยไม่มีการมาดูเชิงหรืออะไรคือยก1ชกในยกที่1ยกที่5เนี่ยยังไม่รู้ใครแพ้ใครชนะแต่ว่ามีแรงเยอะมากคือชก5ยกแต่คุณต้องมีแรง7ยกเลยนะครับการที่เราทำให้มีแรงสู้คู่ต่อสู้ได้ถึง7ยกเนี่ยหรือว่า5ยกเต็มๆเนี่ยก็มันจะเป็นสูตรของการฟิตซ้อมของแต่ละค่ายนะครับการฟิตซ้อมคืออย่างค่ายผมที่ผมอยู่เนี่ยซ้อมหนักมากคือซ้อมหนักมากครับซ้อมหนักปุ๊บแล้วเขาก็จะดูแลเรื่องอาหารซ้อมหนักครับคือออกแรงให้หมดเวลาซ้อมเนี่ยออกแรงให้หมดเลยคือซ้อมเสร็จเนี่ยคุณนอนแบบไปไหนไม่ได้เลยแล้วเขาก็จะทำอาหารให้ดีนะครับดูแลเราอย่างดีเลยนะครับเป็นอย่างเงี้ยทุกวันค่อยๆซ้อมสะสมเก็บแรงไปเรื่อยนะครับมันก็แปลกผมว่าวันนี้เราซ้อมมวยแรงเราออกไปหมดเลยเราไม่มีแรงเลยแต่เราทำแบบเนี้ยทุกวันจนถึงวันชกแต่เราสามารถขึ้นไปชกได้โดยที่เราไม่หมดแรงเลย5ยกเนื่องจากการซ้อมหนักพิซ้อมหนักแล้วก็การบำรุงดูแลดีแล้วก็การพักผ่อนที่ดีครับนี่คือเป็นสูตรของเราทำให้เรามีแรงหรือว่าผมพูดว่ามีแรงออกไปเอาแรงออกไปให้หมดแล้วแรงมันจะกลับมาเองหลังจากผมเลิกชกมวยมามันก็ได้ใช้ชีวิตเหมือนการชกมวยนะครับได้เราได้รู้แพ้รู้ชนะรู้จักการให้อภัยนะครับค่ายมวยของผมนะครับก็ที่ผมทำมาแล้วก็มีชาวต่างชาติเนี่ยมาเรียนเยอะมากเลยครับผมทำมาถึงปัจจุบันเนี่ย21ปีแล้วตั้งแต่ผมทำค่ายมวยมาผมมีค่ายของตัวเองผมคิดไปถึงตอนที่ผมเป็นเด็กค่ายที่ผมเป็นเด็กก็คือว่ามีอะไรไม่พร้อมเวทีมวยก็ไม่มีแต่มาผมมาทำค่ายมวยในยุคนี้ผมก็มีค่ายมวยให้กับลูกศิษย์ซ้อมแล้วแต่ผมชอบแบบว่ารักษาขนบธรรมเนียมเก่าๆของมวยไทยไว้ของประเทศไทยไว้นะครับผมว่าคุณอยู่ต่างประเทศคุณก็ซ้อมในตึกคุณมีสิ่งแวดสิ่งเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ในการฟิตซ้อมอ่ะที่ดีแล้วแต่ทำไมคุณไม่เก่งแต่ทำไมคุณมาเมืองไทยผมว่ามันไม่ได้เกี่ยวอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ในการซ้อมเนี่ยคือเครื่องช่วยนะครับผมว่าสิ่งที่มันดีสำหรับมวยไทยเนี่ยคือวิชาคือเทคนิคอยู่ที่ครูคนสอนให้คุณมียิมใหญ่โตอะไรแต่นักมวยไม่เก่งอุปกรณ์มีพร้อมมีเครื่องเล่นเวทเทรนนิ่งมีอะไรเยอะแยะแต่นักมวยไม่เก่งไม่มีนักมวยเงินแสนอย่างเงี้ยนะครับผมค่ายผมเนี่ยลงทุนไปก็น่าจะประมาณสักแสนบาทได้นะครับก็มีเวทีมวยเชือก3เส้นแล้วก็กระสอบ5ใบผมว่าอยู่ที่การฝึกสอนแล้วก็การให้วิชากับเด็กผมว่าตัวนี้สิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากกว่านะครับ